ทำนายดวงชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนในช่วงดาวราหูโคจรย้ายราศีมาอยู่ที่ราศีมีนตั้งแต่วันที่17 ตุลา2566จนถึงวันที่5 พฤษภา 68ช่วงตั้งแต่17 ตุลา 66ถึง5 พฤษภา 68เนี่ยราหูจะอาศัยอยู่ในเรือนมีนซึ่งเป็นเรือนที่ดีของชาวราศีเมถุนนะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนตัดเวลาที่16 มิถุนายนจนถึงวันที่15 กรกฎาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งชาวราศีกับลัคนานะคะราหูโคจรย้ายจากเรือนสุภะขึ้นไปสู่ดาวราหูเนี่ยพูดผิดสิดาวราหูเนี่ยย้ายจากเรือนราศีเมษไปอยู่ที่ราศีมีนซึ่งดาวราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าเรือนพบสุภะของลัคนาราศีเมถุนทำให้น่าจะเกี่ยวกับคุณจะได้เงินทางไกลอะไรแบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะคุณก็จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่จะได้มิตรสหายคอยช่วยเหลือชาวราศีเมถุนตั้งท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 มิถุนาจนถึงวันที่5 พฤษภาเนี่ยจะมีเพื่อนคอยช่วยเหลือท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานคุณมักจะหงุดหงิดใจในงานที่ตัวเองทำอยู่เหมือนกันนะในงานที่คุณกำลังทำเนี่ยมันก็จะมีแบบอารมณ์แบบหงุดหงิดฉุนเฉียวอะแต่ว่าเอก็ยังมองอยู่นะว่าดาวราหูเนี่ยจะให้คุณมากกว่าให้โทษเอมองว่าจะให้คุณกับตัวเจ้าของราศีเนี่ยมากกว่าอย่างน้อยในงานที่คุณทำเนี่ยนะคือราหูอ่ะมันก็เปรียบได้กับมดปลวกต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยราหูคือความลุ่มหลงมัวเมาคือเหล้าคือเบียร์ธุรกิจสีเทาธุรกิจกลางคืนชาวราศีเมถุนเนี่ยที่ทำธุรกิจสีเทาทำธุรกิจกลางคืนขายเหล้าขายเบียร์อะไรพวกเนี้ยก็น่าจะได้เงินดีอ่ะคุณอาจจะมีความกัดกุ้มใจหรือเดือดร้อนเพราะเพื่อนร่วมงานก็ได้เพราะราหูคือมดปลวกทีเนี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะที่ว่าคุณน่ะจะได้เพื่อนร่วมงานที่ได้เพื่อนร่วมงานที่มันเหมือนมดเหมือนปลวกอ่ะอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะการยื้อแย่งคนรักความลุ่มหลงมัวเมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีเข้ามาหากในพื้นดวงของผู้ใดดาวจันทร์สถิตในเรือนภพที่10จะเป็นอมฤตโชคมักจะได้โชคลาภที่ยั่งยืนแต่เมื่อดาวราหูอ่ะมันดันโคจรไปทับดาวจันทร์ในพื้นดวงอ่ะคนคนนั้นก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินค่อนข้างหนักหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับถูกโกงก็ได้นะหรืออาจจะมีคนที่เข้ามาแล้วเข้ามา
ทำให้คุณอ่ะเดือดร้อนก็ได้หรืออาจจะได้แฟนเป็นพวกพ่อไม่แม่ไม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคนที่มีดาวจันทร์สถิตในเรือนที่สิบเนี่ยจะเป็นคนที่มีเซนส์ในเรื่องการทำงานอ่ะจะเป็นคนที่แบบเป็นที่ถูกใจของลูกค้าคนที่มีดาวจันทร์อยู่ในเรือนที่สิบเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในการทำงานมากอ่ะก็คือว่าถ้าเป็นนักร้องอ่ะก็จะเป็นแบบพุ่มพวงดวงจันทร์อ่ะก็คือจะเป็นที่นิยมของมหาชนถ้าเป็นแม่ค้าก็คือว่ามีแฟนคลับเยอะถ้าเป็นดาราก็มีคนนิยมชมชอบเยอะแฟนคลับเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่ดาวราหูอ่ะถ้าดาวราหูอ่ะมันโคจรมาทับดาวถ้าดาวราหูโคจรมาทับดาวอังคารดาวจันทร์ดาวพุธเนี่ยหรือดาวเกตเนี่ยมันจะส่งผลไม่ดีมากกว่าดีนะจะส่งผลไม่ดีมากกว่าดีอาจจะมีการผ่าตัดมีคดีความเจอนักเลงหัวไม้อะไรอย่างเงี้ยถ้าในเรือนที่สิบของคุณอ่ะมีดาวเสาร์อยู่อ่ะก็ไม่เป็นอะไรมากไม่เป็นอะไรจะได้โชคได้ลาภด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นดาวจันทร์เนี่ยหรือดาวถ้าในเรือนที่10ของคุณเนี่ยมันมีดาวพุธดาวอังคารดาวจันทร์เนี่ยถือว่าหนักมันจะเป็นช่วงที่ชีวิตว้าวุ่นด้วยอิทธิพลของราหูแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะราหูอยู่ในเรือนที่10เนี่ยบางคนก็รวยจากธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ขายเหล้าขายเบียร์โรงภาพยนตร์โรงถ่ายละครอะไรพวกเนี้ยทีเนี้ยชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยอาจจะได้รับอิทธิพลไม่ดีจากราหูในเรื่องความเสื่อมในเรื่องงานที่ทำก็ได้นะในบางท่านอาจจะเสียชื่อเสียงก็คือต้องเสียชื่อเสียงเนี่ยแหละโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งใจมันมาเองอาจจะต้องเสียชื่อเสียงเพราะเพื่อนร่วมงานทำให้เสียแต่ว่าดาวราหูมันอยู่มันมาจากเรือนที่เกี่ยวกับสุภะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขในบ้านเรือนการเดินทางจิตใต้สำนึกผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาตัวคุณน่ะจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเป็นช่วงที่ตัวเจ้าชะตาหรือตัวคุณน่ะจะมีความวุ่นวายในเรื่องการงานในบางท่านเนี่ยต้องทำงานร่วมกับคนต่างชาติอาจจะได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มได้เรียนภาษาเพิ่มก็ได้การที่ดาวราหูอ่ะอยู่ในเรือนกรรมะเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนภาษาเพิ่มได้ทำงานกับคนต่างชาติหรืองานที่เป็นสีเทาพวกบ่อนขายหวยอะไรพวกเนี้ยงานที่เป็นธุรกิจสีเทาๆอ่ะพวกงานกลางคืนเปิดผับเปิดบาร์ขายเหล้าขายเบียร ในบางท่านน่ะอาจจะมีความเศร้าใจเพราะเพศตรงข้ามด้วยก็ได้นะก็ได้เหมือนกันก็คือว่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพศตรงข้ามเนี่ยอาจจะเอาปัญหามาให้ทำให้วุ่นวายเพราะว่าราหูเนี่ยเป็นยักษ์เป็นโจรเป็นอันธพาลเป็นคนไม่ดีอ่ะให้คุณบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้คุณบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบูชาพระพิฆเนศพระศิวะพระกฤษณะตอนเด็กพระกฤษณะตอนโตนี่ก็คือพระกฤษณะนะคนอินเดียจะเอาดินสีดำมาปั้นแล้วก็แต่งแล้วก็เอาขนนกยูงมาปักเพราะว่าสมัยก่อนการที่จะปั้นรูปปั้นเทพเนี่ยมันต้องใช้ช่างฝีมือเ
คนอินเดียก็จะเอาดินสีดำอ่ะมาปั้นแล้วก็เอาผ้ามาแต่งเอาดอกไม้มาวางแล้วก็เนี่ยบูชาเนี่ยคือพระกฤษณะไม่จำเป็นต้องปั้นให้เป็นรูปปั้นสวยงามคือบูชาแบบนี้คือหมายความว่าให้คุณอ่ะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอ่ะให้คุณบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของคุณเนี่ยคือชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยเอ๋ยังมองอยู่ว่าการงานของคุณเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่มันดีถึงคุณจะคิดว่ามันไม่ดีแต่จริงๆอ่ะชีวิตของคุณอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างน้อยเนี่ยคุณก็อาจจะได้เงินจากฝรั่งได้เงินจากคนต่างชาติธุรกิจคุณจะได้เงินจากคนต่างชาติได้เงินจากฝรั่งธุรกิจที่คุณทำอยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีปัญหาที่คุณเคยมีเนี่ยจะหมดไปอาหารการกินของคุณน่ะจะอุดมสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงขึ้นอาหารการกินอุดมสมบูรณ์คุณจะมีความสำเร็จทางด้านการเรียนการศึกษาจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเมตตาถือว่าคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะก็มาดูกันต่อนะชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากดาวราหูดาวเกตดาวจันทร์ดาวเสาร์ดาวพุธดาวพฤหัสหลายดวงเลยแหละดาวพฤหัสเนี่ยจะให้คุณนะจะส่งผลให้คุณเนี่ยสนใจทางด้านศาสนามากขึ้นชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยท่านจะมีความสนใจในศาสตร์การดูดวงสนใจหมอดูสนใจร่างทรงสนใจศาสตร์การดูดวงและดาวพฤหัสจะส่งผลให้คุณเนี่ยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะให้ความเมตตาคุณอย่างมากเอ๋มองว่าไพ่ขึ้นดีหมดเลยนะยกเว้นเรื่องความรักคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ธุรกิจการงานของคุณเนี่ยจะมีความก้าวหน้าอย่างมากท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าคนที่ทำงานทางด้านเปิดร้านอาหารคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นเจ้าของโรงแรมงานบริการงานค้างานขายงานขับงานบาร์งานห้างสรรพสินค้าเนี่ยถือว่าหาเงินเก่งหาเงินคล่องการเงินน่ะดีถ้าเป็นเรื่องการงานเนี่ยคุณจะมีความก้าวหน้าอย่างมากไพ่ใบแรกเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นงานด้านต่างประเทศนะงานกับคนจีนกับฝรั่งเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากการที่ดาวราหูย้ายมันทำให้คุณเนี่ยรวยขึ้นค่ะคุณจะหาเงินได้ง่ายขึ้นมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เพื่อนร่วมงานหรือได้ทำงานกับคนต่างชาติท่านจะได้มิตรสหายเป็นนักเลงท่านจะมีความสนใจทางด้านไสยศาสตร์มีเกณฑ์ที่ว่าตัวคุณน่ะจะไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาสัมผัสสิ่งลึกลับไปหาพวกหมอดูร่างทรงคุณจะสนใจทางด้านโบราณวัตถุสนใจทางด้านไสยศาสตร์มนต์ดำคุณอาจจะต้องทำงานหนักแต่มันจะได้เงินดีมากถ้าคุณอยากมีโชคลาภ
ให้ไปทําบุญที่วัดแล้วมีดวงที่จะถูกหวยดาวราหูจะทําให้คุณเนี่ยสนใจทางด้านต่างชาติคุณอาจจะทำงานกับคนต่างชาติได้เงินจากคนต่างชาติในบางท่านเนี่ยจะได้แฟนแก่ในบางคนเนี่ยได้แฟนแก่ในบางคนก็จะพบรักกับคนต่างชาติเนี่ยบางคนได้แฟนแก่บางคนได้แฟนเป็นคนต่างชาติอันนี้ก็จะเกี่ยวกับต่างชาติเหมือนกันเหมือนกับว่าในบางท่านเนี่ยมักจะผิดหวังในเรื่องความรักยกเว้นคนที่ได้แฟนเป็นคนต่างชาตินานๆทีเจอกันดีเป็นช่วงที่ว่าคุณเนี่ยอาจจะได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นอาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นไปเรียนต่างประเทศเป็นช่วงที่มีดวงสองใบเนี้ยจะเกี่ยวกับอาจจะได้แฟนเป็นต่างชาติมีดวงที่ว่าคุณอ่ะจะได้แฟนเป็นต่างชาติอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้แฟนเป็นต่างชาติเหมือนกันหรือใบเนี้ยอาจจะหมายถึงเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าแล้วได้แฟนใหม่เป็นคนต่างชาติคุณจะมีปัญหาทางด้านความรักซึมเศร้าเหงาเพราะรักเสียอกเสียใจผิดหวังในความรักผิดหวังคิดมากซึมเศร้าอาจจะได้แฟนเป็นต่างชาติถ้าได้แฟนเป็นคนไทยถ้ามีแฟนเป็นคนไทยเนี่ยอาจจะต้องทะเลาะกันขัดใจกับคนรักถูกคนรักทรยศถูกคนรักขอเลิกญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยกิจการงานมีอุปสรรคระวังจะได้รับข่าวร้ายคุณจะหาเงินได้ค่อนข้างมากนะแล้วก็หน้าที่การงานของคุณอ่ะมันมีความก้าวหน้าดีคุณจะมีความสนใจทางด้านศาสตร์เล่นลับอ่ะพวกหมอดูร่างทรงอะไรแบบเนี้ยคุณจะสนใจมากเลยแหละแล้วก็ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อรังโรคอาจจะเป็นเอว่าอาจจะเป็นโรคกระดูกได้นะโรคที่เกี่ยวกับกระดูกคุณจะสนใจทางด้านโหราศาสตร์ดาราศาสตร์หมอดูร่างทรงคุณจะมีความสนใจทางด้านการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิการฝึกพลังจิตคุณใบเนี้ยอาจจะหมายถึงคุณไปบวชยังได้คุณอาจจะตัดสินใจไปบวชเพื่อสะเดาะเคราะห์ดวงคุณอ่ะมันจะไปทางด้านสิ่งเล่นลับอันเนี้ยจะมีผู้ใหญ่เมตตาหาเงินได้เยอะผู้ใหญ่เมตตาหาเงินได้เยอะอันเนี้ยอาจจะเลิกกับแฟนเก่าแล้วก็ไปได้แฟนใหม่เป็นคนอาจจะได้แฟนใหม่เป็นคนญี่ปุ่นคนจีนฝรั่งคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งอ่ะฉลาดความคิดว่องไวงานที่คุณทำเนี่ยก็มีคนยอมรับในความสามารถด้วยนะคุณจะมีคนยอมรับคุณทางด้านความสามารถในงานที่คุณทำหากรับราชการเป็นทหารตำรวจก็จะมีคนอ่ะยกย่องในความสามารถอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งท่านที่ทำงานเป็นครูบาอาจารย์เลขานุการบุรุษไปรษณีย์พ่อค้าแม่ค้าทนายความนายหน้างานที่ต้องใช้คำพูดเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนที่ฉลาดคุยเก่งอาจจะมีคนนินทาว่าร้ายมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนเจ้าเล่ห์ก็ได้ในด้านการงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะถูกเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบถูกเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งถูกเพื่อนร่วมงานหมั่นไส้แต่ในด้านความรักเนี่ยคุณจะโชคดีนะถ้าคุณได้แฟนเป็นฝรั่งได้แฟนเป็นคนได้แฟนเป็นคนต่างชาติพม่ามอญเขมรคนลาวชาติอาจจะเป็นชาติทางอาหรับก็ได้เนี่ยดีถ้าคุณได้แฟนเป็นคนต่างชาติเนี่ยคุณจะได้เงินจากคนต่างชาติแต่ถ้าคุณมีแฟนเป็นคนไทยเนี่ยมันจะมีเรื่องขัดใจทะเลาะกันบ่อยอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยขัดใจกันบ่อยทำใ
มีความทุกข์ใจในความรักอย่างมากทำให้ซึมเศร้าได้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเท่านี้ค่ะรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิป